ในปี2562กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดัน21เมกะโปรเจกต์สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายรัฐบาลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและขยายความสุขในทุกๆการเดินทางของประชาชนพัฒนาระบบรางเชื่อมโยงความสุขเชื่อมต่อการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคส่งเสริมการขนส่งทางถนนก่อสร้างทางพิเศษจากกรุงเทพไปยังปริมณฑลเพื่อการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรยกระดับการขนส่งทางน้ำลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าเปิดประตูการค้าทางทะเลเพิ่มศักยภาพการบินของไทยสู่ศูนย์กลางการบินของเอเชียแปซิฟิก One Transport for All 2019 คมนาคมรวมเป็นหนึ่งเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน